ตั้งต้นความคิดมาเนี่ยจะสื่อสารเรื่องความรู้สึกงานชิ้นนี้เป็นเรื่องของกายการรับรู้ความรู้สึกทางกายความคิดที่ว่าคนเราเนี่ยสิ่งใดที่ถูกต้องทางกายทางผิวทางสัมผัสจนมันเป็นความทรงจำล่องรอยของแผลเป็นที่เราต้องเย็บแผลเกิดบาดแผลบางทีเรามีอดีตอย่างเช่นความรุนแรงการถูกตีถูกทำลายหรืออุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นร่องรอยที่บันทึกลงบนผิวกายเหมือนกันมันสั่นสะเทือนถึงรับรู้ไปถึงใจพอมันทิ้งร่องรอยอยู่บางร่องรอยเนี่ยไม่อยู่แล้วบนผิวกายแต่ว่ามันยังอยู่ในใจบางคนเลือกที่จะบันทึกสิ่งที่ตัวเองต้องการลงบนผิวหนังของตัวเองแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บเช่นเราต้องการมีอำนาจรู้สึกแข็งแรงเราก็สักเสือเพชรเราต้องการความงามเราก็ถักแท็ตทูแบบฝรั่งเพื่อให้เห็นความงามเรามีความรักก็สักชื่อแฟนทุกอย่างมันเป็นการบันทึกลงผิวหนังแต่มันแลกมาด้วยความเจ็บความสั่นสะเทือนที่มันรับรู้ไปถึงใจเห็นเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนนางฟ้าเขามีอิสระแต่เบื้องหลังของเขาอะมันถูกบันทึกล่องรอยอะไรไว้แต่ผมเลือกที่จะถ่ายทอดมันด้วยวิธีการทางศิลปะผ่านการเย็บการปักเพื่อให้เกิดลวดลายใช้เส้นได้เพื่อที่เย็บปักลงไปบนผิวหนังของเพ้นเพราะวิธีการปักเนี่ยใช้แทนการสร้างลวดลายบนผิวหนังแต่การปักเนี่ยมันมีความสั่นสะเทือนมันมีความเจ็บเพราะมีของแหลมที่มันปักมันถักมันร้อยแล้วก็มันตรึงซึ่งผมเลือกวิธีการปักทุกเข็มที่มันปักลงไปมันร้อยมันถูกร้อยถูกตรึงเนี่ยมันมีเสียงแต่มันมีความคล้ายและให้ความรู้สึกมีการบันทึกที่เจ็บปวดผ่านผิวกาย